Wine Writer สถานีนี้มีความรักคิดอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ก็สบายใจไม่ต้องเสียเพื่อนในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลต้นเป็นหนุ่มที่มีชีวิตเรียบง่ายทำงานเป็นดีไซเนอร์ในบริษัทกราฟิกต้นชอบงานของตัวเองและมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ในใจของต้นมีสิ่งหนึ่งที่เก็บไว้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือความรู้สึกที่เขามีต่อพบเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทของเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้พบเป็นชายหนุ่มที่มีเสน่ห์อัธยาศัยดีและมักมีรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างให้รู้สึกสบายใจอยู่เสมอต้นรู้สึกหลงรักพบตั้งแต่แรกพบแต่เขากลับเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจตามลำพังเพราะกลัวว่าจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เขาทั้งสองมีอยู่ร่วมกันทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกันกับพบหัวใจของต้นจะเต้นแรงและรู้สึกอบอุ่นหัวใจอยู่เสมอแต่ต้นก็ไม่เคยแสดงออกหรือบอกความรู้สึกนั้นให้กับพบได้รู้เพราะเขาเชื่อว่าการคิดอยู่ฝ่ายเดียวทำให้เขารู้สึกสบายใจและได้เป็นตัวของตัวเองวันหนึ่งหลังเลิกงานต้นและพบไปดื่มกาแฟที่ร้านโปรดเหมือนเช่นเคยบรรยากาศในร้านเป็นกันเองและเงียบสงบวันนี้เหนื่อยไหมต้นพบถามขณะที่ยกแก้วกาแฟขึ้นมาจิบต้นยิ้มก็เหนื่อยนิดหน่อยอะแต่พอได้นั่งแบบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะนายว่าไหมพบหัวเราะดีแล้วล่ะเราเนี่ยทำงานหนักกันทั้งคู่เลยควรหาเวลาพักผ่อนกันบ้างว่าไหมต้นพยักหน้าแล้วก็มองดูพบมีเรื่องอะไรไหมที่นายคิดอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากบอกใครพบยิ้มคิดก่อนจะตอบก็มีบ้างนะบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแชร์ให้กับใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราต้นยิ้มใช่บางทีนะการคิดอยู่ฝ่ายเดียวก็ทั้งเรารู้สึกสบายใจแล้วมันก็ได้เป็นตัวของตัวเองพบมองหน้าต้นอย่างสงสัยต้นมีอะไรจะบอกเราหรือเปล่าต้นหัวเราะเบาๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยอ่ะเวลาผ่านไปความรู้สึกของต้นที่มีต่อพบก็ไม่ได้ลดลงเลยเขายังคงรักและก็หวังดีต่อพบอยู่เสมออย่างที่เคยเป็นต้นเรียนรู้ว่าการคิดอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปเพราะมันทำให้เขารู้สึกสบายใจและสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็ไม่เสียใครไปในที่สุดต้นก็ยอมรับว่าเขาไม่จำเป็นต้องบอกความรู้สึกที่เขามีให้พบได้รู้เพราะความรักของเขาไม่จำเป็นต้องครอบครองและไม่ต้องได้รับการตอบแทนเสมอไปการที่เขาได้อยู่ใกล้กับคนที่เขารักและเห็นเขามีความสุขก็เพียงพอแล้วสำหรับต้นต้นเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เขายังคงเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันกับพบและยังคงมีรอยยิ้มที่จริงใจเสมอเพราะเขารู้ว่าการคิดอยู่ฝ่ายเดียวก็ทำให้เขาสบายใจและได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงมีสิ่งหนึ่งที่พบยังไม่รู้เกี่ยวกับต้นคือต้นมีความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนเขาตกหลุมรักพบอย่างสุดหัวใจแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกต้นกลัวว่าความรู้สึกนั้นจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เขามีกันและกันอยู่เขาจึงเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงลำพังทนอยู่กับความเงียบและคิดอยู่ฝ่ายเดียววันหนึ่งหลังเลิกงานเขาทั้งสองคนมีโอกาสไปกินอาหารเย็นกับเพื่อนร่วมงานที่ร้านแห่งหนึ่งบรรยากาศช่างเป็นกันเองแต่ก็อุ่นหัวใจแต่หลังจากที่เพื่อนร่วมงานกลับไปแล้วเหลือต้นกับพบอยู่กันสองคนในใจของต้นนั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนและเป็นทุกข์ใจอย่างมากต้นนายมีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูเงียบๆไปนะ
พกถามด้วยความห่วงใยต้นพยักหน้าแล้วก็ยิ้มเจริญๆไม่มีอะไรหรอกก็คิดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกพบสังเกตเห็นว่าต้นมีบางอย่างไม่สบายใจถ้ามีอะไรอ่ะอย่าลืมนะว่าพบอยู่ตรงนี้นะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะต้นพูดคุยกันในทุกเรื่องนะไม่ต้องเก็บเอาไว้ต้นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่พบมอบให้ตนแต่ในใจของเขารู้สึกเจ็บปวดพบนายเคยมีความรู้สึกที่แบบต้องเก็บไว้คนเดียวบ้างไหมพบนิ่งก่อนจะตอบว่าก็เคยแหละเราก็เคยบอกนายแล้วไงบางครั้งก็มีเรื่องที่ทำให้เราไม่อยากคุยกับใครเพราะเรากลัวว่าจะทำลายความสัมพันธ์หรือทำให้คนอื่นน่ะไม่สบายใจต้นถอนหายใจแต่ถ้าเราบอกอะไรบางอย่างนายไปพบสัญญาได้ไหมจะไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็ไม่หนีผมไปไหนพบมองหน้าต้นด้วยความจริงจังสัญญาสิสัญญาเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็จะไม่ทิ้งต้นกั้นใจเรามีความรู้สึกคิดกับนายมากกว่าเพื่อนพบเราคิดกับนายมานานแล้วแต่เราไม่กล้าบอกนายเรากลัวว่านายจะรู้สึกกับเราไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างพังมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราที่มีอยู่มันเปลี่ยนไปพบนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าต้นพบก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่พบก็ขอโทษนะที่ทำให้ต้นรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ทำให้ต้นต้องเก็บมันไว้คนเดียวต้นรู้สึกน้ำตาไหลเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรบอกเรารู้แหละว่ามันไม่ควรพูดออกมาแต่เราไม่สามารถจะเก็บมันไว้คนเดียวแบบนี้ต่อไปได้แล้วพบจับมือต้นขึ้นมาด้วยความเข้าใจต้นความรู้สึกของนายสำคัญกับพบมากนะพบยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของต้นอยู่เสมอตอนนี้พบต้องการเวลาที่จะคิดและก็ทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอยู่ต้นพยักหน้าผมเข้าใจต้นเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ขอบคุณนะที่รับฟังเราก็จะไม่ทิ้งผมจากวันนั้นพบเริ่มต้นในมุมที่แตกต่างออกไปเขาพยายามเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองเวลาผ่านไปทั้งสองก็ยังคงเป็นเพื่อนกันพบเรียนรู้ว่าความรักและก็ความสัมพันธ์ที่มีไม่ได้มีแค่เพียงรูปแบบเดียวและบางครั้งการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงอาจนำไปสู่ความเข้าใจและความสัมพันธ์มันก็ดียิ่งขึ้นแม้ว่าพบจะยังไม่พร้อมที่จะตอบรับความรู้สึกของต้นในแบบเดียวกันแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนรักที่ยืนเคียงข้างกันเสมอต้นเรียนรู้ว่าการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเขานั้นทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องคิดอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปจากวันนั้นต้นและพบก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันแม้ว่าความรู้สึกนั้นจะไม่ได้รับการตอบรับแบบที่หวังแต่เขาก็รู้สึกถึงความรักแล้วก็ความห่วงใยที่พบมีให้เขาอยู่เสมอในแบบเพื่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองยังคงแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความเข้าใจทั้งสองได้เรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบคู่รักเสมอไปการได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและก็คอยดูแลกันแบบนี้ก็เป็นความรักรูปแบบหนึ่งที่มีค่าและยิ่งใหญ่ต้นและพบยังคงสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันเขาทั้งสองรู้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าไม่ได้คบกันในฐานะคู่รักก็ตามคุณผู้ฟังครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับว่าความรักเนี่ยมีแต่บอกไม่ได้เพราะกลัวจะเสียเข้าไปโดยเฉพาะคำว่าเพื่อนความรักนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สวยงามและก็ลึกลับซับซ้อนมากเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของเราบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกสุขใจอย่างมากแต่ในบางครั้งมันก็มีห่วงหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจอย่างหาที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าความรู้สึกของความรักนั้นอาจทำให้เราต้องเสียบางอย่างที่มีค่าไปเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับรักใครมากแต่ก็ไม่สามารถบอกเขาได้เพราะกลัวจะเสียเขาไป
โดยเฉพาะเขาคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเราเองความรู้สึกแบบนี้แหละครับทำให้เราเกิดความสับสนและก็ทุกข์ใจอย่างมากใช่ไหมครับเพราะเราเนี่ยต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจโดยที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ความรู้สึกของการรักเพื่อนการรักเพื่อนสนิทเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดการที่เราเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนมากๆมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นทำให้เรารู้จักเขาดีแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนแต่การที่จะบอกความรู้สึกนั้นออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรากลัวจะเปิดเผยความรู้สึกนั้นออกไปมันอาจทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีของเรานั้นมันเปลี่ยนไปความกลัวที่จะเสียเพื่อนการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบางครั้งเรากลัวว่าเพื่อนจะรู้สึกไม่เหมือนกันและก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องเปลี่ยนไปความกลัวนี้แหละครับทำให้เราตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและก็เลือกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันต่อไปการรับมือกับความรู้สึกแบบนี้การเก็บความรู้สึกไว้ในใจอาจทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดและก็ทุกข์ใจดังนั้นนะครับการหาวิธีการรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราอาจจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเช่นการคุยกันกับเพื่อนสนิทของเราคนอื่นการหากิจกรรมที่เราชอบออกกำลังกายการเขียนบันทึกต่างๆมันช่วยเราระบายความรู้สึกได้นะครับการเรียนรู้และก็การยอมรับความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับและก็มันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้การที่เราจะรักใครสักคนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆการเรียนรู้ที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็การยอมรับว่าบางครั้งเราต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในท้ายที่สุดนะครับการรักใครมากแต่ก็ไม่สามารถบอกเขาได้เพราะกลัวจะเสียเข้าไปเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยเผชิญแต่ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบใดก็ตามนะครับความรู้สึกแบบนี้ทำให้เราเรียนรู้ถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และก็การรักษาความรักในแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งสองฝ่ายฉะนั้นนะครับการรักใครสักคนแล้วก็ไม่บอกออกไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากความรักนั้นเก็บไว้แบบนี้บันดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่ Why Writer สถานีนี้มีความรัก